วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันวันที่16เดือนธันวาคมปี2021นะครับเมื่อเช้านี้มีการปะทะกันเกิดขึ้นในพื้นที่ลัดกะเหลี่ยงใกล้ๆกับเมืองเมี่ยวดีนะครับมีพี่น้องชาวบ้านอพยพหนีกันเข้ามาฝั่งไทยจำนวนมากนะครับทหารมิหนองลายร่วมกับกลุ่ม PGF นะครับเข้ามาในพื้นที่ลาดกะเหลี่ยงมีการปะทะกันเกิดขึ้นในช่วงเวลา 9:00 นของวันนี้นะครับทำให้ทหารมิหนองลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป30กว่านายนะครับรับบาดเจ็บอีก4นายด้วยกันครับทหารมิหนองลายก็เริ่มจะเข้าไปตรวจค้นชาวบ้านต่างๆนะครับเพื่อไปตามหากลุ่มน้องๆเยาวชนหรือกลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับทหารกะเหลี่ยงหรือ KNLA นะครับได้มีการปะทะกันเกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันนะครับวันนี้ก็ทำให้ทหารมิหนองลายเสียชีวิตไป30กว่านายนะครับมีพี่น้องชาวบ้านหนีเข้ามาอย่างฝั่งไทยจำนวนมากนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของไทยก็ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องชาวกะเหลี่ยงใกล้ๆกับชายแดนไทยนะครับแม่น้ำตองมีกลุ่มพี่น้องชาวบ้านก็เดินเข้ามากันจำนวนมากนะครับดูในหนังที่เขาทำมาก็เหมือนอย่างนั้นนะครับพวกมิหนองลายก็ใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับมีเสียงปืนดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงกำลังเดินข้ามมาอย่างฝั่งไทยนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการปะทะกันอย่างหนักทหารมิหนองลายใช้ปืนใหญ่นะครับยิงกระสุนลูกใหญ่นะครับมาตกใส่ฝั่งไทยก็มีรถพี่น้องชาวไทยนะครับต้องถอยหลังกลับนะครับเนื่องจากว่ามีลูกกระสุนใหญ่นะครับของทหารมิหนองลายยิงเข้ามาตกใส่ใกล้ๆกับค่ายผู้หนีภัยนะครับทหารมิหนองลายใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาตกใส่ถนนสายต่างๆนะครับที่จะไปช่วยเหลือผู้หนีภัยนะครับก็มีหลายเส้นทางนะครับทหารมิหนองลายเสริมกองกำลัง200นายนะครับถ้าเข้าไปดีๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่เข้าไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านไปหากลุ่ม PDF หรือกลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านถูกจับไปด้วยหลายคนทหารมิหนองลายร่วมกับกลุ่ม PGF นะครับแนวหน้าของพวกมิหนองลายก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันแต่ไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านหลายพื้นที่นะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านต้องอพยพหนีเข้ามาอย่างฝั่งไทยจำนวนมากนะครับเกือบ 2,000 กว่าคนนะครับพี่น้องเราไปต่อกันอีกประเด็นครับในพื้นที่ภาคสกายทหารมิหนองลายได้เสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่เมื่อวานนี้ก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่าย2นะครับทำให้ทหารมิหนองลายติดอยู่ตามป่าตามเขานะครับใกล้ๆกับเหมืองเพชรเหมืองทองที่อยู่ในพื้นที่นะครับพวกมิหนองลายก็ยังเสริมกองกำลังเข้าไปเพื่อจะไปกวาดล้างกลุ่มน้องๆเยาวชนในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้พวกมิหนองลายก็เสริมกองกำลังเข้าไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านหลายพื้นที่หลายเส้นทางด้วยกันเพื่อไม่ให้กลุ่มน้องๆเยาวชนเข้ามารวมตัวกันได้นะครับแต่ทหารมิหนองลายก็เข้าไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านเวลาเจอวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆก็จะจับกลุ่มน้องๆเยาวชนทันทีนะครับในพื้นที่ภาคสกายอายุ18ปีขึ้นไปพวกมิหนองลายก็จะจับกลุ่มทันทีนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนในพื้นที่ก็อยู่กันอย่างลำบากนะครับประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนนะครับทหารมิหนองลายเริ่มจะเข้าไปตรวจค้นกวาดล้างนะครับหลายพื้นที่เพื่อไปตามล่ากลุ่มน้องๆเยาวชนก็มีการปะทะกันเกิดขึ้น3ครั้งด้วยกันนะครับเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมทำให้พวกมิหนองลายติดอยู่กลางป่านะครับตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนตัดต้นไม้นะครับไปวางขวางทางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถขบวนของมิหนองลายผ่านไปได้นะครับติดอยู่กลางป่าในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็มีเฮลิคอปเตอร์บินไปบินมาอยู่เช่นกันนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนหลายกลุ่มนะครับที่เฝ้ารอพวกมิหนองลายที่เสริมกองกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านนะครับลำบากกันเหลือเกินครับอยู่ในพื้นที่ต่างๆก็ต้องอพยพหนีกับพวกมิหนองลายช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับพี่น้องชาวบ้านเด็กๆแดงคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่กันอย่างลำบากนะครับในพื้นที่ภาคสกายก็มีหลายที่นะครับที่พวกมิหนองลายขนอาวุธหรือเอาอาหารการกินเข้าไปในพื้นที่แต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม PTF ไปวางพุ่นระเบิดไว้นะครับวันนี้ประมาณ 8:00 นทำให้รถขบวนทหารมิหนองลายเสียหายไป1คันนะครับมีอาหารการกินอาวุธปืนทหารมิหนองลายที่อยู่ในรถก็เสียชีวิตไป8นายนะครับบาดเจ็บอีก2นายที่กำลังมุ่งหน้าไปยังภาคสกายนะครับทำให้รถติดยาวเอียดนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็วางพุ่นระเบิดนะครับทำให้รถทหารมิหนองลายเสียจอดขวางถนนไว้นะครับพ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปมามีรถติดยาวเอียดนะครับยังไปไม่ได้นะครับก็มีรถเกือบพันคันด้วยกันทหารไม่นองลายปลอมตัวเป็นพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อจะเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆกลุ่มปกป้องประชาชนก็รู้นะครับว่าพวกไม่นองลายจะไปทางไหนก็มีสายข่าวอยู่ในพื้นที่ต่างๆตอนนี้กลุ่มพีดีเอฟก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นนะครับพี่น้องมีผู้สนับสนุนอาวุธปืนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนหรือกลุ่มปกป้องประชาชนเป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับมีหลายพื้นที่หลายรัฐด้วยกันเพื่อจะต่อสู้กับทหารมินองลายนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนเขาก็เพิ่งตั้งกลุ่มขึ้นมาประมาณ1ปีนะครับทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับภายใน1ปีที่ผ่านมาตอนนี้กลุ่มพีดีเอฟก็เริ่มแข็งแกร่งมีแต่เยาวชนผู้หญิงผู้ชายนะครับพร้อมที่จะสู้กับทหารมินองลายอยู่ทุกพื้นที่นะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนก็มีทั้งหมอทั้งครูอะไรต่างๆนะครับที่ไปเป็นกลุ่มพีดีเอฟตอนนี้ในประเทศพม่าก็เริ่มจะวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีหลายเมืองหลายรัฐด้วยกันที่ไปประท้วงหรือขับไล่ทหารนะครับให้ออกไปจากเมืองมีลูกน้องของมินองลายนะครับเข้าไปทำร้ายทุบตีแล้วยิงกระสุนจริงใส่กลุ่มผู้ประท้วงในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายนะครับที่อยู่ในเมืองต่างๆเอาระเบิดไปคว้างใส่บ้านของนายพลที่เป็นทหารใหญ่ๆนะครับที่ในเมืองต่างๆก็เริ่มจะลุกเป็นไฟเช่นกันนะครับพี่น้องทหารมินองลายเข้ามาปราบปรามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็มีการได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เริ่มจะกลัวทหารนะครับที่ผ่านมาขับรถชนกลุ่มนักศึกษาที่ไปประท้วงนะครับมีการยิงปืนจับกลุ่มอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ตามหอพักอะไรต่างๆทหารไม่นองลายก็เริ่มจะเข้าไปตรวจค้นกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เมืองยันกุ้งหรือมันเดเลียนะครับมีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายนะครับเอาระเบิดไปคว้างใส่บ้านนายพลใหญ่อีกหน่อยก็อาจจะเป็นบ้านของมินองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองมันดาเลียนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดนิดนึงเสียงอาจจะไม่ค่อยดีต้องกราบขอโทษพี่น้องทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงค่า